พระอาจารย์ค่ะคำถามค่อนข้างเยอะนะคะเดิมนี้จะกำหนดให้ช่วงเวลาบ่าย 3:20 นาทีนะคะก็ต้องเลื่อนมาเป็นบ่าย 3:00 เลยนะคะเพราะว่าพระอาจารย์จะได้เมตตาตอบได้อย่างเต็มที่นะคะค่ะคำถามแรกนะคะผู้ถามบอกว่าท่านพระอาจารย์เป็นคนเก่งทางโลกจบหมอทำไมถึงคิดว่าธรรมะคือทางออกของชีวิตเจ้าคะก็คือคำถามมันเหมือนกับจะขัดกันเหมือนกับคำว่าถ้าเก่งแล้วไม่น่าจะเห็นว่าธรรมะมันเป็นทางออกหมายว่ามันก็เพราะว่าเก่งนั่นแหละถึงได้เห็นธรรมะเป็นทางออกไม่ใช่เหรอก็มันก็คือมันไม่มีทางออกอื่นนะมันก็เห็นมาหมดแล้วทุกทางว่ามันทางโลกมันก็วนอยู่แค่นั้นแหละมันก็คือตอนมาไปเรียนที่ต่างประเทศน่ะที่อยู่ที่ตมาอยู่เขาก็ชอบนิมนต์ไม่ใช่นิมนต์เชิญโปรเฟสเซอร์ที่โน้นก็ไม่มีพระก็คือตอนนั้นเป็นเรียนหมออยู่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น visiting professor คือเมืองนอกเนี่ยแต่มาชอบอย่างหนึ่งคือเวลาเขามีเงินเหลือเนี่ยเขาเอาไปในการที่จะเสริมความรู้ให้กับคนที่มาเรียนแล้วเขาก็จะมีงบประมาณที่ว่าไปเชิญโปรเฟสเซอร์จากทั่วประเทศมาเลคเชอร์นะก็จะมีคนบางทีก็จบโนเบลไพรส์อะไรพวกนี้เก่งๆนั้นเลยแล้วก็จะมีช่วงเวลาที่เราก็จะเข้าไปพอไปฟังพวกนี้แหละพูดเราก็ไปฟังเขาก็รู้สึกว่าคือจะมาก็ฟังหลายคนรู้สึกว่าได้แพทเทิร์นแบบเดียวกันก็คือว่าพวกนี้เขาก็จะบอกว่าเขาก็ศึกษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พบว่ามันเป็นอย่างนี้เขาก็จะมีการวิจัยของเขาอะไรนะแล้วเขาก็จะสรุปว่ามันก็พบว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สรุปก็คือว่าเรายังไม่รู้อีกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องขอเงินวิจัยมาทำเพื่อจะทำต่อไปอย่างนี้อย่างนี้อีกคือมันเป็นแพทเทิร์นหมดเลยมาฟังมาแล้วก็แบบเดียวกันเลยก็คือว่ามันไม่จบไงคือศึกษาทางโลกเนี่ยมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็กลายเป็นว่าคนที่เก่งๆเนี่ยคือกลายไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยวิทยาการมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยแต่คนที่เก่งเนี่ยสุดท้ายกลายเป็นคนที่ฝืนการเปลี่ยนแปลงคือวิทยาการมันก้าวเกินเข้าไปแล้วแต่เขาพอคำที่เขาเป็นโนเบลไพรส์หรือเขาเป็นอะไรเขาก็จะยึดมั่นในสิ่งที่เขาพบอ่ะก็เขาอุตส่าห์พบถึงได้โนเบลไพรส์ใช่ไหมล่ะแต่ว่าวิทยาการมันก้าวหน้าเกินเข้าไปแล้วเขากลายเป็นคนที่ว่ายึดมั่นกับทฤษฎีของเดิมของเขานั้นทางโลกเนี่ยมันไม่จบนะที่เขาพบมาก็มีประโยชน์มากเขาก็เก่งที่สุดในโลกในตอนนั้นแล้วแต่มันก็ถึงจุดหนึ่งทฤษฎีที่เขามีมันก็ผิดเพราะมันก็ได้ส่วนเดียวมันก็ต้องก้าวต่อไปมันก็จะเป็นแบบเดียวกันก็คือทางโลกเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันหาจุดจบไม่เจอนะมันมีความต้องการแล้วมันก็ต่อไปเรื่อยๆเทคโนโลยีมันก็ต่อไปเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนพุทธศาสนาซึ่งมันมีจุดจบเพราะว่ามันรู้ต้องกำหนดให้ได้ก่อนอะไรคือทุกข์แล้วก็ต้องรู้สาเหตุแล้วก็ต้องดูการดับแล้วก็มีข้อปฏิบัติไปสู่การดับทุกข์ก็คืออริยสัจ4เนี่ยมันชัดเจนมากว่าคนที่เขารู้เขาก็ต้องแสดงออกมาอย่างเงี้ยมันไม่มีทางอื่นนะก็คือเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เรียบเรียงมาอย่างดีที่สุดที่จะทำได้นะมันไม่รู้จะอธิบายอย่างอื่นนอกจากอริยสัจ4นะฉะนั้นเรื่องของอริยสัจ4นี่จะเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าท่านเป็นสุดยอดของวิชาการของโลกที่ทำให้มนุษย์พ้นจากทุกข์ได้มันไม่ง่ายนะใช่มั้ยปัจเจกพุทธะก็ต้องเยอะแยะแต่ถ้าไม่รู้จะเรียบเรียงมาสอนยังไงแต่เรามีสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไม่ใช่รู้เฉพาะตนแต่ว่าท่านสามารถที่จะถือสื่อถ่ายทอดและท่านเห็นว่าสิ่งนี้สำคัญที่สุดในอริยสัจ4เพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยมองว่าจริงๆถ้าเราฉลาดจริงๆมันก็ควรจะตั้งใจเรียนว่าพุทธเจ้าท่านกำลังจะสอนอะไรมันไม่ใช่เข้าใจง่ายๆแต่ว่ามันก็ไม่เหลือความสามารถของมนุษย์ที่จะเข้าใจได้
ก็จริงๆเราก็โชคดีตั้งเยอะนะเราก็มีพุทธเจ้าแล้วเราก็มีภาษาบาลีแล้วภาษาไทยเราก็ใกล้กับบาลีเยอะศัพท์ทางธรรมะของเราก็เป็นบาลีซะเยอะแยะแล้วก็พอจะเข้าใจได้ง่ายนะฝรั่งซะอีกเขาก็เข้าใจได้ยากกว่าของเราอีกแล้วจริงๆเขาก็สนใจอยู่เยอะด้วยในเรื่องของการดับทุกข์เนี่ยซึ่งมาก็เล่าอยู่เรื่อยแต่เล่าอีกทีก็ได้ก็คือตอนที่ไปที่อเมริกาใหม่ๆมาก็มีโปรเฟสเซอร์ที่เราเป็นเหมือนกับเป็นไอดอลของเราเราอยากจะเป็นอย่างนี้นะท่านก็เก่งมากนะได้รางวัลอะไรหลายเรื่องแล้วเราก็ไปพอดีไปอยู่นิวบอร์นเด็กเกิดใหม่ก็ท่านก็เป็นคนสอนของเรานะก็ไปถึงก็เราก็จะต้องขยันนะก็ไปดูหน้าป้ายศึกษาก่อนแล้วก็เวลาท่านมาก็จะเรียกว่าราวก็คือนักเรียนแพทย์ก็จะไปยืนรอบคนไข้แล้วเขาก็จะจี้ไล่ถามทีละคนนะทุกวันนี้เราก็ยังเรียนแบบนี้อยู่นะโปรเฟสเซอร์ก็เข้ามาเขาก็ไล่ถามคนแรกอ้าวคนนั้นมาจากไหนเราก็ตอบว่าผมมาจากแคลิฟอร์เนียครับนะเขาก็อ้าวคนไข้เข้ามาแอดมิดมาด้วยเรื่องอะไรเขาก็อธิบายไปคนที่สองมาจากไหนมาจากบราซิลครับเราต้องวินิจฉัยว่าไงเขาก็ไล่ๆไปอาตมาก็อยู่คนสุดท้ายตัวเล็กที่สุด เพราะว่าเมืองไทยเราบ้าสอบเทียบใช่ไหม สอบเทียบไปเรื่อยเราก็ยิ่งเรียนอายุน้อยๆเราเข้าใจว่าดีแต่ฝรั่งเขาบอกว่าโง่ไม่รู้เรียนไปทำไมเร็วๆ เขามีแต่ take year off ไปเดินภูเขาฮิมาลัยไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่เขาไม่อยากจะเรียนเร็วแบบเรา นั้นเราไปถึงเราก็จะอายุน้อยที่สุดเราก็ไปอยู่ท้ายแถวเขาก็มาชี้ที่ตามมาตัวเล็กนั้นมาจากไหนมาจากเมืองไทยครับเขาก็เงียบไปพักนึงเขาก็ถามว่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่า เป็นครับ เราก็รอแล้วเขาจะถามอะไรเกี่ยวกับคนไข้เราก็อ่านมาเต็มที่แล้วเตรียมตอบเขาก็ถามว่านิพพานคืออะไรเราก็ตอนนั้นเราก็งงไปหมดเลยเพราะว่าเราก็คิดว่าเอ๊ะเราอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนที่นี่เขาก็เป็นคนที่เก่งรู้หมดเป็นอาจารย์แพทย์ด้วยมีวิจัยรู้หมดเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ของคนไข้แต่เขาติดอยู่อย่างนึงเขาอยากรู้ว่าไอ้การสิ้นทุกข์ในพุทธศาสนามันเป็นยังไงเขาก็ถามเรานิพพานเขาก็เข้าใจเราก็เอออุตส่าห์มาเรียนที่นี่เราจะเขากลับถามสิ่งที่เราควรจะรู้หรือเปล่าที่เราอยู่เมืองไทยนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่แม้ว่าคนที่เขาฉลาดที่สุดเขาก็ยังอยากจะรู้ว่านิพพานคืออะไรนะอาตมาก็เลยคิดว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะอีก10-20 ปีเราพยายามเรียนให้เก่งแบบอาจารย์คนนี้อีกหน่อยเราคงเป็นแบบท่านอย่างเงี้ยได้รางวัลวิจัยอะไรพวกนี้แต่สุดท้ายก็มาติดอยู่ว่านิพพานคืออะไรอยู่ดีใช่ไหมงั้นทางที่ดีเราไม่มาหานิพพานเพื่อก่อนไม่ดีก่อนเหรอไม่จะต้องไปใช้เวลาไปเรียนแบบอย่างนั้นนะก็เลยสุดท้ายเรียนเสร็จแล้วก็เลยพบว่าสิ่งนี้มันน่าสนใจกว่าในเรื่องของการหาทางออกจากทุกข์นะเพราะว่าในแง่หนึ่งหมอก็รักษาที่ปลายเหตุใช่ไหมคือเราเกิดมาแล้วอะเกิดมาแล้วก็มันมีแต่แก่เจ็บตายแล้วก็เราก็เหมือนกับถ้าเปรียบเทียบนะหมอก็เหมือนกับแก้ที่ปลายเหตุเหมือนกับมีแผลอยู่ก็เอาอะไรไปปิดไว้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเก่งที่สุดเลยซอกเข้าไปในต้นเหตุแล้วก็ดึงเอาเซียนที่มันอยู่ข้างในออกมาพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอนุตตโรสัตตกโตเป็นหมอผ่าตัดที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยก็เกตที่ตายก็เพราะว่าเกิดใช่ไหมหมอนี่ไม่แก้ไม่ได้เกิดมาแล้วก็แก้ไปส่วนใหญ่ก็แก้ได้ระดับหนึ่งแต่พระพุทธเจ้านี่แก้ที่สาเหตุจริงๆเลยอะสาเหตุของการตายคือการเกิดอันนี้เถียงไม่ขึ้นจริงๆนั้นถ้าไม่อยากตายก็ไม่ต้องเกิดแต่เราทำไม่ได้ไงว่าเราไม่ได้ฝึกตรงนี้นะพระพุทธเจ้าเห็นอะไรทำไมท่านถึงรู้สึกอ้อเข้าใจว่ารูปนามแบบนี้ได้เบื่อหน่ายได้วางภาระไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเขาถ้าท่านเห็นอริยสัจ4นั่นเองเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นนิพพานซึ่งมันดีกว่ามันไม่ก้อนปรุงแต่งนะถ้าคนฉลาดก็ต้องหาความสุขที่มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่น้อยที่สุดใช่มั้ยถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับสิ่งมากๆเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่สุขก็เยอะใช่มั้ย
อย่างสุขไปขึ้นกับกามเนี่ยขึ้นกับรูปสวยๆเสียงเพราะๆเนี่ยโอ้มันต้องมีเหตุปัจจัยมากมายเลยเราถึงจะได้ความสุขนะแล้วเราความสุขเราเปลี่ยนจากภายนอกมาเป็นภายในอยู่กับลมหายใจถ้าเราแค่หายใจเราก็มีความสุขแล้วเนี่ยมันไม่เก่งกว่าแล้วใช่ไหมอันนี้ความสุขของสมาธิยิ่งดีกว่าอีกไม่ต้องขึ้นอยู่กับกามวัตถุแต่อยู่กับแค่เราหายใจแค่มีนิมิตอยู่ในใจเราก็มีความสุขได้แต่ทั้งหมดนี้ก็ยังมีเป็นสังคตะยังต้องขึ้นอยู่กับอะไรบางอย่างแต่พระนิพพานไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงพระนิพพานได้ก็ต้องสุดยอดที่สุดความสุขของเราไม่ขึ้นอยู่กับอะไรเลยเพราะไม่ต้องปรุงแต่งเลยความสุขอย่างนั้นจะเป็นความสุขที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านฉลาดที่สุดไม่มีใครที่จะฉลาดเท่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดที่สุดก็ต้องแสวงหาสิ่งที่เลิศที่สุดก็คือการออกจากทุกข์นั่นเองนะผู้ที่แสวงหาสิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศนะสิ่งที่เลิศของเราก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เลิศที่สุดไม่มีสิ่งใดที่เลิศกว่านี้อีกแล้วงั้นเราก็ได้ศาสดาที่เลิศที่สุดนะที่จะมีได้ท่านไม่ใช่บอกเฉพาะทางไปสวรรค์ถึงทางไปสวรรค์ก็ใครๆก็บอกได้จะทำทานรักษาศีลก็ได้แต่ว่าที่จะไปถึงนิพพานมีสมาธิมีปัญญาสมถะวิปัสสนาเข้าไปให้ทะลุนิพพานเนี่ยมีแต่พุทธเจ้าเท่านั้นงั้นโอกาสที่จะเกิดมาเนี่ยก็ยากนะเราก็ควรจะตั้งใจเรียนนะตั้งใจศึกษาให้ได้เจ้าค่ะเนื่องจากที่พระอาจารย์ท่านเมตตาตอบมาเมื่อสักครู่ก็น่าจะเข้ากับคำถามนี้ด้วยนะคะว่าผู้ที่ถามอันนี้ก็บอกว่าขอกราบนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะมีญาติผู้ใหญ่บอกข้าพเจ้าว่าการจะถึงพระนิพพานนั้นยากมากต้องสะสมมากหลายแสนชาติทำให้สงสัยในข้อนี้ว่าจะถึงซึ่งนิพพานได้ยากแล้วจะมีโอกาสได้นิพพานไหมเจ้าค่ะก็ยากก็จริงแต่ว่าอาตมาว่าเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไม่ยากเลยหรอใช่ไหมตายแล้วตายอีกไปเกิดเป็นอบายไปเกิดอะไรอันนี้ยิ่งยากแสนสาหัสเข้าไปใหญ่เลยนะพระเจ้าบอกว่าถ้ามีคนเสนอเงื่อนไขนะให้เรา100ปีนะตอนเช้าโดนหอกใหม่ๆแทง100ครั้งกลางวันอีก100ครั้งเย็นอีก100ครั้งแทงอยู่อย่างเงี้ย100ปีแรกกับการที่เข้าใจอริยสัจ4แล้วพ้นจากทุกข์ท่านบอกให้เลือกเอาแบบโยนแทงเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ทุกข์ไปแค่100ปีนี้เช้า100เล่มกลางวัน100เล่มเย็น100เล่มแต่ถ้าเราไม่เข้าถึงนิพพานเราต้องเห็นว่าตายเกิดไปไม่รู้เท่าไหร่เลยนะไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายนรกแต่ละอันก็ไม่รู้ตายไม่มีที่สิ้นสุดเลยอะใช่ไหมมันอันไหนมันยากกว่าตายแล้วก็เกิดแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าแค่เอาคอที่โดนตัดศีรษะเพราะไปปล้นเขาไปขโมยเขาก็มากกว่าแม่น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่แล้วอะเลือดที่ไหลออกน้ำนมที่เราดูดจากอกแม่เอาเฉพาะตอนที่เกิดเป็นสัตว์ในลูกหรือนมนะไม่นับที่เกิดมาไม่มีกระดูกไม่มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยน้ำนมนั้นก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอาตมาว่ามันยากกว่าอีกอ่ะใช่ไหมทำไมเราเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเราต้องเวียนว่ายตายเกิดกับอย่างทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นเราก็ยังไงมันก็มีอยู่ทางเดียวก็คือเราต้องปฏิบัตินะจะช้าจะเร็วเราก็ไม่รู้ได้แต่อาตมาว่าคนที่มาได้มาอยู่ในเรียนพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าบารมีก็มีอยู่พอสมควรแล้วนะอย่าไปคิดว่ามันอยู่ไกลสิใช่ไหมเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆมันถึงเมื่อไหร่มันก็ถึงนั่นแหละถ้าเราไปคิดอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่ได้เริ่มปฏิบัติคิดว่ามันยากของยากมันก็ไม่ได้เหลือความสามารถนะถ้าเหลือความสามารถพุทธเจ้าคงไม่สอนทุกสิ่งที่ท่านสอนเราก็ทำได้เท่านั้นใช่ไหมศีลห้ามีใครยังทำไม่ได้อีกไหมถ้ารักษาศีล5ไม่ได้นี่ก็มาว่ายากแล้วนะศีล5มันขั้นต่ําสุดแล้วอ่ะเนี่ยเป็นก็คือถ้าขาดศีล5ก็คือขาดทุนแล้วนะมนุษย์สมบัติเนี่ย
มันก็ถ้าเราปฏิบัติศีล5มันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเราแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็คือเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมฟังธรรมะมันก็ค่อยๆสั่งสมค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆก็อย่าท้อถอยนะว่าก็เราก็มีโอกาสแล้วก็มีตัวอย่างมีพระอริยสงฆ์มาทุกขณะแล้วก็ธรรมะว่าก็เห็นว่าในโลกนี้ 7,000 ล้านคนก็ได้เกิดมาในเมืองพุทธที่มีการศึกษามีธรรมะธรรมวินัยครบมันก็แค่นี้ก็กี่เปอร์เซ็นต์นิดเดียวเข้าไปแล้วใช่ไหมโอกาสเหล่านี้มันไม่ใช่หาง่ายเพราะฉะนั้นอย่าประมาทโอกาสแบบนี้นะแสดงว่าเราก็ทำมาเยอะแล้วนะแล้วเราก็ทำต่ออย่าไปหยุดแค่นั้นก็ตั้งใจทำไปเรื่อยๆนะเกิดอีกก็ทำอีกก็ไปเรื่อยๆเราก็ไม่จะนานแค่ไหนมันก็ไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราปฏิบัติได้อย่าถอยก็แล้วกันเดินอยู่บนทางนะตั้งใจปฏิบัติก็ทำให้มันมากขึ้นนะถ้าเราเทียบกับตัวเราเองอย่าไปเทียบกับคนอื่นนะเราดีขึ้นไหมเทียบกับเราเมื่อวานเนี้ยอกุศลที่เรายังไม่ได้ละวันนี้เราละได้หรือยังกุศลที่เรายังไม่ทำวันนี้เราทำได้ดีขึ้นหรือยังใช่ไหมถ้าเราเทียบกับตัวเองอย่างนี้เราก็แสดงว่าเราอยู่บนทางแล้วแล้วก็ทำไปเรื่อยก็อย่าไปคิดนะมากถ้าไอ้บำเพ็ญบารมีอย่างไอ้แสนกับอะไรพวกนี้มันเป็นของอัครสาวกใช่ไหมเราจะเป็นอัครสาวกเหรอถ้างั้นก็ต้องนานหน่อยแต่ถ้าเราเป็นธรรมดาสาวกธรรมดาไม่ต้องเป็นอัครสาวกอะไรมากก็บำเพ็ญบารมีของเรานั่นแหละแต่ละคนก็ทำมาตั้งเยอะแล้วใครก็ไม่แน่ว่าเราก็ไม่รู้เราเกิดเป็นมนุษย์ได้มีโอกาสทั้งหมดได้ฟังธรรมมีขันห้าพร้อมไม่บ้าใบบอดหนวกเนี่ยเขาเรียกว่ามีขณะที่ครบมันจะมีขณะ8ขณะที่มันเป็นขณะที่ไม่ควรบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติธรรมขณะอะไรบ้างขณะของการเกิดในอบายใช่ไหมเกิดในอบายเกิดเป็นเปรตเกิดในอสุรกายหรือเกิดเป็นพรหมที่มันอายุยืนอย่างพวกอรูปพรหมทั้งหลายแหละใช่ไหมตอนที่อาจารย์ของเจ้าชายสิทธัตถะที่ตายแล้วก็ไปเกิดในอรูปพรหมตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์ท่านก็พิจารณาว่าเอ๊ะจะไปสอนใครดีก็ปรากฏว่าอาจารย์ที่เคยเป็นอาจารย์ตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายเนี่ยโผล่เข้ามาในข่ายพยานแต่ปรากฏว่าทั้งสององค์มรณภาพไปแล้วไปอยู่ที่นู่นชั้นอรูปภพแล้วพระพุทธเจ้าถึงกับบอกว่าโอ้มหาชานิโยถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าชิบหายใหญ่แล้วทำไมชั้นพรหมมันน่าจะดีเพราะมันยาวมากไง84,000 มหากัปไปอยู่บนนั้นน่ะมีมันละเอียดมากแล้วมันก็ไม่สามารถจะฟังธรรมได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเสื่อมใหญ่ไปเกิดเป็นอรูปภพแบบนั้นนะก็คือยากหรือว่าข้อ5เกิดมาในที่ที่มันห่างไกลไปเกิดในแบบดินแดงห่างไกลในป่าในเขาในทะเลทรายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ปฏิบัติหรือมาเกิดในถิ่นที่มีอยู่แต่ว่ากลายเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิหรือว่าไปเกิดดูแต่ว่าบ้าใบบอดหนวกนะไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจธรรมะถ้าหรือข้อที่8ก็คือว่าพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้พระธรรมก็ไม่ได้แสดงพระสงฆ์ก็ไม่มีเกิดมาในยุคนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติงั้นพวกเราเนี่ยพ้นจากขณะทั้ง8เหล่านั้นมาหมดแล้วพวกเราเนี่ยทุกคนในห้องเนี่ยเขาเรียกว่าได้ขณะที่9ก็คือไม่ใช่เป็นพวกนั้นไม่ได้เกิดในอบายไม่ได้เกิดในเปรตอสุรกายไม่ได้เกิดในพรหมที่เป็นอรูปพรหมไม่ได้เกิดในปัจจันตประเทศที่มันป่าเถื่อนบ้านเมืองเถื่อนไม่ได้เกิดมาบ้าใบบทหนวกไม่ได้เกิดมามีมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เกิดมาในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าของเรายังมีอยู่นะตอนนี้ถือว่ายังอยู่ในยุคที่มีพุทธกาลอยู่ยังมีการศึกษามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยอยู่ถือว่าเป็นเขาเรามีจักกะทั้ง4เห็นไหมจตุจักกะที่เรามีจตุจักก็คือมีล้อ4ล้อมีอะไรบ้างก็มีปฏิรูปประเทศประเทศที่สมควรมีอะไรกตปุญญตาได้ทำบุญมาก่อนอัตตสัมมาปณิธิได้ตั้งตนไว้ชอบแล้วก็มีสัพปุริสะที่สังเสวะมีการคบหากับสัปปุรุษนะเพราะเรามีจักสี่เหล่านี้เราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ฟังธรรมได้มีศักยภาพสูงที่เราจะเข้าใจธรรมะได้เราก็มีกำลังใจนะเราได้โอกาสที่ไม่ใช่ได้ง่ายนะในจัด7,000 ล้านคนเนี่ยไม่ใช่ได้
ง่ายเนาะที่จะได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเราก็อย่าหมดกำลังใจอย่าคิดว่าโอ้ต้องเยอะเราเนี่ยทำมาเยอะแล้วไม่งั้นไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกทำต่อแล้วกันอย่าประมาทกันแล้วกันทำต่อแล้ววันหนึ่งก็ต้องถึงถ้าเราไม่ถอยนะเดินไปเรื่อยๆเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามว่าการเรียนปริยัติธรรมมีข้อดีมีเสน่ห์และสำคัญอย่างไรพระอาจารย์อยู่วัดป่าทำไมจึงยังสนใจที่จะเรียนพระปริยัติธรรมไม่กลับวัดป่า แล้วก็ต่อเนื่องด้วยว่าการเรียนบาลีเรียนอภิธรรมเรียนวิสุทธิมรรคอะไรคือควรจะเรียนก่อนอยากให้ท่านพระอาจารย์เมตตาเล่าว่าเล่าตามประสบการณ์ของท่านพระอาจารย์ค่ะคือเขาเรียกว่าคือการเรียนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยมันก็ควบคู่กันไปนะคือปริยัติก็เหมือนกับเรียนแผนที่นะปฏิบัติก็เหมือนกับการเดินทางปฏิเวทก็เหมือนกับถึงที่ที่เราจะต้องไปนั้น3สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องก็ไปคู่กันคือปริยัติปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องคู่กันไปตามใจที่เรายังไม่ถึงปฏิเวทนั่นแหละใช่ไหมแต่ว่าการที่เรียกว่าแบ่งเขาแต่ก่อนเขาแบ่งพระเป็นคามวาสีกับอรัญวาสีเพราะว่าตำแหน่งที่อยู่ถ้าอยู่คามวาสีก็คือพระที่อยู่ใกล้บ้านนะก็จะเกี่ยวโยงกับญาติโยมเยอะหน่อยนะก็ต้องธรรมดาเกี่ยวกับญาติโยมเยอะหน่อยก็ต้องมีการสอนการเรียนการสอนอะไรพวกนี้เยอะก็จะเน้นเรื่องของปริยัติมากหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทิ้งการปฏิบัตินะมันต้องไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่าพระคามวาสีปริยัติอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ถูกต้องนะคามวาสีก็ต้องเรียนทั้งปริยัติและปฏิบัตินะแต่ว่าเน้นในเรื่องของปริยัติเยอะหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านก็ตำรับตำราก็ง่ายเวลาคนมาก็ต้องเรียนปริยัติก่อนอยู่แล้วแล้วก็มีเสียงท่องมีอะไรมันก็จะวุ่นวายนิดหน่อยแต่ว่าพอเป็นอรัญวาสีอยู่ป่าก็ต้องมีทั้งปริยัติและปฏิเวทเหมือนกันมีทั้งปริยัติและปฏิบัติเหมือนกันเพียงแต่เราเน้นปฏิบัติไงเพราะว่าอยู่ที่ป่าเพราะว่าอาจจะไม่ต้องเรียนปริยัติมากนักก็เรียนเฉพาะเท่าที่จำเป็นแต่ต้องมีเหมือนกันถ้าไม่มีจะปฏิบัติได้ยังไงใช่ไหมก็ต้องมีก็เอาปริยัติเท่าที่สำคัญแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยแล้วก็เทียบกันไปเหมือนกับแผนที่ก็ต้องเดินทางก็ต้องมีแผนที่กำกับไปด้วยก็ควบคู่กันไปจนกว่าจะได้ปฏิเวทนั้นการอยู่อรัญวาสีหรือคามวาสีก็ต้องใช้ทั้งปริยัติและปฏิบัติเพียงแต่ว่าจะเน้นอะไรให้มันชัดเจนเท่านั้นเองถ้าเราเอาว่าเอาถ้าเป็นพระอยู่คามวาสีแล้วก็ไม่ปฏิบัติส่วนพระอรัญวาสีไม่เรียนปริยัติเสื่อมแน่นะเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราควรจะคู่กันไปนะทั้งปริยัติและปฏิบัติแต่ว่าเราจะเน้นก็แล้วแต่เราจะเน้นอะไรทีนี้เรื่องของปริยัติเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ามีหลักสูตรของเขาพระพุทธเจ้าก็แนะนำอยู่ว่าเขามีหลักสูตรที่ว่าจะพ้นนิสัยต้องรู้อะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นการมาอยู่นิสัยก็คือมาเรียนรู้มาอ่านก็คืออ่านพระสูตรต่างๆอย่างบทสวดมนต์หรือบทพระปริตต่างๆบทสวดมงคลสูตรเวลาโยมมีงานมงคลหรือว่ามงคลอะไรพระนี่ก็ต้องรู้ต้องสามารถที่จะอธิบายได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปริยัติทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องรู้ปริยัติก็ต้องรู้พระสูตรในการปฏิบัติด้วยในอย่างมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยก็ต้องควรจะต้องรู้ใช่ไหมถ้าเราไปปฏิบัติอะไรถ้าเราปฏิบัติสติเราก็ไม่รู้ว่าพุทธเจ้าสอนว่ายังไงเพราะฉะนั้นพวกนี้ก่อนที่พระจะออกไปปฏิบัติเนี่ยท่านจะต้องมีพื้นฐานเหล่านี้อยู่แล้วนะเรื่องของหลักสูตรที่ท่านจะต้องรู้นะส่วนใหญ่ก็เป็นพระสูตรที่เกี่ยวโยงกับการปฏิบัตินะซึ่งก็มีหลายพระสูตรจุลราหุโลวาทสูตรนะพระสูตรที่พระเจ้าสอนพระราหุลสัตตฐานสูตรนะฐานะ7อย่างที่ในการพิจารณาเป็นหลักการของวิปัสสนาหรือมหาสติปัฏฐานสูตรอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่มันจะมีในหลักสูตรของเราอยู่แล้วนั้นเราก็สามารถที่จะเรียนแล้วก็รู้ไปได้ทีนี้ถ้าเราอยู่ป่าบางทีเราก็อาศัยปริยัติของครูบาอาจารย์นะแต่ปริยัติของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะท่านก็ไม่ธรรมดานะหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาอะไรท่านก็เรียนรู้เยอะสมัยก่อนนะเรียนมูลกระจายแต่ก่อนอีสานก็ยังมีเป็นไวยากรณ์ใหญ่ที่เรียนละเอียดเรียนท่าเรียนปัจจัยเรียกมูลกระจายหลวงปู่ชาก็ยังมีหลักฐานอยู่หลวงปู่มั่นท่านก็รู้เยอะพอสมควรเลยล่ะเพราะฉะนั้นสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านก็เรียนปริยัติมาแล้วเหมือนกัน
ตอนที่ท่านออกไปปฏิบัตินั้นเราก็อาศัยปริยัติของท่านเราก็ไม่ต้องเรียนมากเรามีอะไรเราก็ไปถามท่านเลยก็ได้แต่ทุกวันนี้ครูบาอาจารย์แบบนั้นก็น้อยลงน้อยลงบางทีท่านก็ปฏิบัติตามแนวของท่านได้ผลของท่านแต่ว่ามันไม่ได้ผลสำหรับเราอะเราจะไปยังไงต่อเพราะท่านก็ชำนาญในเรื่องที่ท่านรู้งั้นถ้าเราได้อาจารย์ที่ตรงการปฏิบัติกับเราเราก็อาศัยท่านเป็นปริยัติก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ต้องศึกษาเพื่อเป็นที่พึ่งกับตัวเราเองในระดับหนึ่งเราจะได้เข้าใจงั้นการเรียนก็จะมีหลักสูตรของเขาแล้วก็จะไปเรียนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุตกปาทะนะเป็นเรียนพื้นฐานก็จะเรียนคืออย่างที่พม่าเขาก็จะมีหลักสูตรเหล่านี้ยังมั่นคงอยู่นะมีการเรียนการสอนที่ไม่ได้แยกจากกันชัดเจนอย่างครูบาอาจารย์ของเขาก็จะมีการสอนปริยัติด้วยแล้วช่วงบางทีในพรรษาเขาก็ออกไปอาจจะออกไปปฏิบัติแล้วก็กลับมาสอนนะเวลาปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติกันเต็มที่เหมือนกันนะแต่เวลาปฏิบัติเสร็จแล้วถ้ายังไม่ได้ผลหรือช้าเขาก็กลับมาเรียนเพิ่มเสริมไปอีกแล้วก็กลับไปปฏิบัติสลับกันไปอย่างนี้ซึ่งอาตมาว่าก็ดีแล้วก็ไม่ได้แยกจากกันให้มันเด็ดขาดแต่ว่าเสริมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นการเรียนก็จะมีเรื่องของสิ่งที่ควรเรียนก็จริงๆก็คือเอาพระสูตรนั่นแหละมาศึกษาพระพุทธเจ้าท่านก็เทศไปเยอะนะแต่ว่าบางทีมันก็เยอะจนเราไม่รู้จะจับต้นชนปลายไม่ถูกเราก็ดึงเอามาส่วนที่เราอยากจะศึกษานะอย่างถ้าสนใจก็มีธรรมะว่ามัชฌิมานิกายเนี่ยนะใครถ้าใครเคยอ่านปฐมปิฎกตัวนี้ก็คงหาได้ไม่ยากในมัชฌิมานิกายมันจะไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะก็กำลังดีตอนอาตมาอยู่ที่วัดป่านานาชาติก็จะนิยมนะช่วงนั้นก็มีการแปลมัชฌิมานิกายออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะก็จะนิยมกันเวลาไปอยู่ที่ป่าหรือเข้าป่าเต่าดำหรืออะไรเงี้ยก็จะเอามัชฌิมานิกายมาอ่านมาทวนกันเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะมันต้องมีปริยัติเพื่อว่าจะได้มีแผนที่แล้วก็จะได้อ่านแล้วก็จะได้คิดพิจารณาคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเข้าป่าไปเขาท่องจำได้เกือบหมดแล้วแล้วเขาเข้าไปคิดวิเคราะห์นะสมัยนี้เราไม่ค่อยมีการท่องจำอะไรเท่าไหร่นะการที่เราท่องจำก็เหมือนเราท่องจำแผนที่ไว้เราจะยังไม่ได้เดินแต่ว่าเมื่อเราเดินไปถึงเราก็อ๋อที่เราท่องมามันหมายถึงอย่างนี้เราก็เข้าใจนะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราเรียนไปด้วยกันก็จะดีนะส่วนของคำพุทธพจน์เนี่ยบางทีอ่านแล้วเข้าใจยากเราก็จะมีอรรถกถาอธิบายนั้นเราจะเข้าใจอรรถกถาได้เราก็ต้องเรียนพื้นความรู้นิดหน่อยก็ต้องเรียนอภิธรรมเพิ่มขึ้นเรียนวิสุทธิมรรคเพิ่มขึ้นก็ทำให้เราเข้าใจได้ดีขึ้นนั้นถ้าญาติโยมที่สนใจมีเวลาก็ไปเรียนก็หมายว่าก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเรื่องของจิตมันก็น่ารู้เท่านั้นเลยนะจิตมันแบ่งเป็นอะไรบ้างจิตมันเกิดร่วมกับอะไรได้บ้างนะจิตอกุศลเป็นยังไงกุศลเป็นยังไงจะทำกุศลให้มันได้ผลสูงสุดยังไงเจตนาก่อนเจตนาหลังเจตนาขณะให้ทานเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เขาก็จะอธิบายไว้หมดเลยเรื่องของกรรมมันส่งผลยังไงกรรมที่ให้ผลในชาตินี้ในชาติหน้าหรือในชาติต่อๆไปมีอะไรบ้างกรรมอะไรที่มันหนักกรรมอะไรที่มันเกิดมาก่อนตายกรรมอะไรที่มันสักแต่ว่าทำกรรมยังไงเป็นอโหสิกรรมอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่น่ารู้เท่านั้นเลยซึ่งเขาจะอธิบายเป็นเรื่องเป็นราวในอภิธรรมนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาตมาว่าน่าสนใจนะก็เราเรียนอะไรตั้งเยอะแยะทำไมไปเรียนอภิธรรมมันไม่ได้หรือไง ไปเรียนเสียเวลาอะไรที่มันไร้สาระตั้งเยอะแยะเวลาสิ่งเหล่านั้นมาอ่านอภิธรรมเนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังเลยนะว่า มันเป็นยังไงแล้วก็ไปอ่านมันพอได้อภิธรรมมันจะมีโครงสร้างหลักแล้วเราก็ไปอ่านพระสูตรมีตัวอย่างมาเสริม ทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นนะแต่ว่าเราเสียเวลาอย่างอื่นเยอะมากนะอภิธรรมไม่ได้เกินความสามารถของเราหรอกเราก็ไปอ่านอย่างน้อยก็อ่านเกี่ยวกับจิตเจตสิกรูปนิพพานเอาง่ายๆ4อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรม4นะเราก็ควรจะในฐานะชาวพุทธน่าจะเรียนรู้ไว้บ้างนะที่พม่าเขาขนขวายมากเนาะแต่มาไปที่พม่าเนี่ยประทับใจเขามากเลยแล้วเวลาเขา
ตลาดตอนเช้าเขาจะเปิดเสียงสวดมนต์นะรถเมย์เขาจะมีเสียงสวดมนต์ตลอดแล้วก็ท่องด้วยแล้วก็เก่งที่มาม่าเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยให้พระศึกษาอย่างเดียวโยมก็ศึกษาด้วยนะก็มีเรื่องเล่าว่าแม่ส่งเนนมาที่วัดเนนก็ไปบิณฑบาตผ่านบ้านโยมแม่โยมแม่ก็ถามเป็นยังไงมีธรรมสังหะซ่องได้กี่ปริเฉดแล้วเนนก็อึมอั้มบอกเพิ่งไปได้2ปริเฉด2ตอนนะแม่ก็วางตะหลิวบอกเนนทำอะไรอยู่แม่อยู่ที่เนี่ยทำงานให้ทำให้เนนกินทุกวันเนี่ยตอนนี้ท่องไปจบ7ปริเฉดแล้วนะคือของเขาไม่ปล่อยไงคือของโยมเนี่ยเขาก็เรียนไปพร้อมกันแล้วก็ท่องดีเก่งกว่าเนนที่วัดอีกพระอีกบางหมู่บ้านที่พม่าเนี่ยพระไม่กล้าเดินเข้าไปเพราะว่าโยมเก่งอภิธรรมนั้นเลยไล่ถามจนพระยอมแพ้เลยคือที่โน่นก็น่าสนใจเขาโยมเขาใส่ใจมากในการศึกษาแต่มาไปช่วง2ปีก่อนดูรายการทีวีเขาอยากดูว่าเขาดูอะไรกันปรากฏว่าในทีวีนะเขาสอนเรื่องกรรมปัจจัยว่ากรรมเนี่ยมันส่งผลยังไงที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ในอภิธรรมทั้งนั้นเลยเขาสอนในทางทีวีอ่ะแต่มาว่าโอ้โหบ้านเราพระยังไม่เรียนงี้เลยเขามาเรียนสอนให้ญาติโยมคือเขาสนใจมากเลยแล้วเขาก็มีผู้ทรงพระไตรปิฎกเวลาผู้ทรงพระไตรปิฎกมาสอนเนี่ยญาติโยมเขาไม่ได้ฟังเงียบๆอย่างนี้นะเขาท่องได้แล้วเขาท่องพระสูตรเนี่ยอาจารย์ผู้ทรงพระเดียวก็ถามตอบถามตอบมาเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกชื่ออิ่มใจว่าเขาตั้งใจนะที่วัดจักแดงช่วงที่นิมนต์พระผู้ทรงพระไตรปิฎกมาก็จะมีชาวพม่ามาเป็นพันเลยหลายพันสี่ห้าพันนะรวบผมแต่งชัวเรียบร้อยเดินเข้าแถวเรียบร้อยเป็นเห็นแล้วบ้านเราอย่างนี้มีแต่คอนเสิร์ตเกาหลีเท่านั้นแหละ แต่ของเขาเนี่ยมาฟังธรรมนะฟังธรรมแล้วก็สวดมนต์ด้วยทุกคนสวดได้หมดเลยแล้วก็มีถามตอบระหว่างพระกับโยมก็แต่มาเห็นแล้วประทับใจมากโอ้บ้านเราไม่มีอย่างนี้เนาะเราการใส่ใจในพระไตรปิฎกในการสนใจที่จะศึกษามันไม่มีอ่ะแต่ของเขายังรักษายังคงไว้ได้แล้วเขาก็นับถือไปแล้วเขาคุยกันเขาจะคุยอวดกันเขาแข่งกันสปอนเซอร์พระองค์ท่านพระของท่านทรงจำได้กี่ปิฎกแล้วกี่นิกายแล้วใช่ไหมเขาไม่ได้เอาวัตถุเอาอะไรก่อสร้างอะไรเป็นหลักไม่ได้เอาเกจิเอาอะไรขังเป็นหลักเขาเอาปริยัติคือตัวพระไตรปิฎกแล้วเขาให้ความสำคัญของการศึกษาการเรียนการสอนเวลาครูบาอาจารย์คนไหนมาไปอยู่เห็นเขาแบบอยู่ในป่าในเขาเขาก็เอาตำแหน่งไปถวายไม่ต้องบ้านเราต้องขนขวายสร้างโน่นสร้างนี่ถึงจะได้ตำแหน่งใช่ไหมของเขาไม่ใช่เขาหน้าที่คือการสอนเป็นหลักแล้วก็ญาติโยมเวลาเข้าไปดูแลเขาก็เข้าไปดูแลเรื่องของเสนาสนะอะไรเขาเป็นเจ้าภาพเลยเขาไปดูแลแล้วก็คือพระก็หน้าที่สอนอย่างเดียวไม่ต้องวุ่นเรื่องอื่นพอเข้าไปเป็นเจ้าภาพเขาไม่ดูศาลานี้ที่เขาสร้างไว้ตอนนี้มันรั่วมันอะไรเขาก็จะเป็นเจ้าภาพซ่อมไปพระก็จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องนี้แต่บ้านเราก็ถวายเงินเสร็จก็ไปแล้วพระก็ต้องดูแลซ่อมอะไรอย่างเงี้ยมันแบบหน้าที่มันก็ต่างกันไปนั้นเราก็ดูว่าเขาก็รักษาศาสนาได้อย่างมีเขามีผู้ทรงพระไตรปิฎกมีการศึกษามีการปฏิบัติคู่กันไปมีการมีพระวินัยทรตัดสินอะไรต่างๆมีพระไตรปิฎกเป็นหลักสามารถที่ตัดสินได้อันนี้ถูกอันนี้ผิดอะไรอย่างเงี้ยอย่างของเรามันก็ยังอ่อนแอเรื่องนี้อยู่เยอะในเรื่องของปริยัติตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเราได้มาเสริมก็จะดีมากนะปริยัติคู่กับปฏิบัติไปด้วยพร้อมๆกันเจ้าค่ะคำถามนี้นะคะเป็นของผู้ที่ใช้คำว่าผู้เริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมมือใหม่แต่วงเล็บไว้ข้างท้ายว่าอายุ70นะคะเคยฟังธรรมะแต่ใน YouTube ยังไม่เคยเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาการแบ่งเวลาอย่างไรจึงจะได้ผลดีและการเริ่มปฏิบัติอย่างไรให้การภาวนาง่ายที่สุดคะก็อายุจริงมันก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ใช่ไหมอายุจริง70
แต่อายุในวัฏฏะอาจจะ17ก็ได้มันยังอีกยาวอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องความก็เลยมีวุฒิภาวะในการที่จะเบื่อหน่ายหรือยังพวกกามวัตถุต่างๆนะถ้าเริ่มมาแล้วมันก็ปฏิบัตินะนี่เราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราเริ่มปฏิบัติอายุน้อยอายุเยอะอายุเยอะในภพนี้เราก็อาจจะสิ่งต่างๆเราก็จะต้องมันก็ยากขึ้นนะยิ่งมันต้องปฏิบัติตั้งแต่ยังมีแรงดีมีความเข้าใจดีเพราะมันไม่ใช่ของง่ายแต่ว่าโอเคได้เมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นนะเราก็ต้องรู้ของเราถ้าเรายังคือการปฏิบัติก็เริ่มจากการฟังให้เข้าใจก่อนนะซึ่งเดี๋ยวนี้จริงๆก็มีสื่อมากมายเราก็เลือกได้นะทาง YouTube คือของครูบาอาจารย์ที่เราสนใจเราฟังเราก็ควรจะแบ่งเวลาให้ดีนะเวลาช่วงนี้เป็นเวลาที่เราฟังธรรมะนะช่วงนี้เราจะนั่งสมาธิเราจะเดินจงกรมนะก็มีผัดเปลี่ยนสลับไปจริงถ้าไปเข้ากรรมฐานสักครั้งสองครั้งพอให้ทำเป็นมันก็จะดีนะฝึกทำให้ได้สวดมนต์ให้เป็นฝึกทำกับหมู่ซะก่อนนะเพราะทำเองบางทีมันยากเราไม่ค่อยมีวินัยกับตัวเราเองเท่าไหร่แต่ถ้าไปทำด้วยกันไปกลุ่มแล้วก็เห็นคนอื่นเขาทำเราก็มีกำลังใจเขายังนั่งต่อไปเราก็นั่งต่ออีกสักนิดนึงเนี่ยสุดท้ายเราก็จะได้ทำมันก็จะเหมือนกับว่าเราทำผลักให้เราทำให้มากขึ้นกว่าที่เราคิดว่าเราทำได้นั่นก็แนะนำว่าถ้ามีโอกาสแต่ว่าถ้าอายุเยอะแล้วบางทีก็ไม่สะดวกเราก็ต้องหาที่ของเราเองอาจจะต้องรู้กำลังของเราเองว่าเราจะนั่งได้เท่าไหร่เราจะเดินจะยืนอะไรได้เท่าไหร่จริงก็ทำตามกำลังของเราแหละนะถ้าในพระไตรปิฎกก็มีที่ปฏิบัติเยอะๆก็ไม่ได้เดินไกลก็มีเสาอยู่ก็เดินอยู่รอบๆเสาก็ได้นะบางทีมันเดินไม่ไหวจริงๆเงี้ย ก็ตั้งใจทำเท่าที่เราทำได้ก็ฟังธรรมะนั่งสมาธิรักษาศีลของเรานะถ้าเราเยอะๆแล้วก็นับน่าจะรักษาศีล8นะเนี่ย8นี่ก็น่าจะง่ายคือเร็วกว่าถ้าคนรักษาศีล8มันก็จิตใจมันก็จะตัดความกังวลไปได้เยอะนะว่าตัดเรื่องของไม่ต้องห่วงเรื่องของการกินนะก็เฉพาะช่วงเช้าเรื่องของการเล่นดูละครอะไรต่างๆเราก็งดนะไม่เอาความสุขในการนอนใช่มั้ยความสุขในการกินการนอนการบันเทิงต่างๆเราตัดไปเราก็จะได้เอาเวลาเอากำลังของเรามาศึกษาธรรมะนะก็แบ่งของเราช่วงนึงเราก็แล้วแต่ทำอะไรฟังธรรมะช่วงนี้นั่งสมาธิช่วงนี้สวดมนต์ช่วงนี้นะสวดมนต์ก็ดีนะแต่ว่าคิดว่าสวดมนต์ช่วยได้เยอะนะก็สวดไปก่อนนะสวดถ้าสวดไม่ไหวก็เอามาฟังก็ได้นะฟังแล้วเราก็สวดคลอไปจริงก็ควรจะสวดให้ได้นี่ก็จะช่วยได้เยอะมีบางคนที่อายุเยอะๆแล้วก็เป็นสโตรกอย่างเงี้ยเกิดมีเส้นเลือดอุดตันอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนสวดมนต์ประจำเวลากลับขึ้นมาใหม่ลืมหน้าที่จำญาติอะไรไม่ได้แต่ที่จำได้คือเสียงสวดมนต์มันมาก่อนเพราะว่าดีอย่างนี้ก็แปลว่าก็อย่างน้อยจำอะไรไม่ได้แต่ก็ยังจำเสียงสวดมนต์ได้เพราะฉะนั้นคำแรกในทุกวันของเราควรจะเป็นเสียงสวดมนต์ใช่ไหมนะกล่าวคำที่เป็นพุทธพจน์คำสุดท้ายก่อนเราจะนอนก็ควรจะเป็นเสียงสวดมนต์นะสวดอะไรก็ได้ก่อนนอนแล้วก็ตอนเช้าอันนี้ก็เพราะว่าเราไม่แน่ใจยิ่งอายุเยอะ70อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคืนไหนจะเป็นคืนสุดท้ายของเราก็ได้ใช่ไหมนะเข้าไปนอนแล้วก็ตื่นมาในภพใหม่แล้วแล้วก็ถ้าภพใหม่จะเป็นยังไงอย่างน้อยถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีธรรมสัญญาติดตัวไปอย่างน้อยตอนเช้าทุกเช้าเราก็จะคิดว่าเราตื่นมาเราจะเอ่ยคำเป็นพุทธพจน์ที่เป็นความจริงก่อนเราจะนอนในคืนนี้เราจะกล่าวคำพุทธพจน์ก่อนเกิดมันปุ๊บปั๊บตายไปยังไงอย่างน้อยแต่เราเชื่อว่าจะได้ไปหาเมืองพุทธอยู่ไม่งั้นลำบากนะถ้ามันไม่มีที่ที่ปฏิบัติต่อได้เนี่ยมันจะโอกาสที่จะไปที่ไหนนะเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างน้อยก็จะได้ไปเกิดที่ที่มันมีสิกขาสามมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีพระรัตนตรัยก็จะได้ไปเรียนต่อนะอย่างนั้นก็มีหลักการแค่นี้แหละอย่างน้อยก็เช้าเย็นแล้วก็จัดตารางของเราถ้าเราอายุเยอะแล้วเราก็ภาระหน้าที่ทางเกี่ยวกับงานอาชีพเราก็คงจะไม่ค่อยมีเราก็ต้อง
เราก็ต้องดูนะหลานเลยไหนก็เลี้ยงแต่ว่าก็อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรบางทีไปหมกมุ่นมากเป็นกังวลมากเราก็ต้องดูว่าบางเรื่องงานบางอย่างมีเราทำได้คนเดียวนะอย่างงานภาวนาอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลธุระของเราที่จะต้องจัดการนะส่วนเรื่องเลี้ยงหลานอะไรก็โอเคตามโอกาสแต่ว่าพยายามจัดเวลาให้กับตัวเองด้วยแบ่งเวลาให้กับตัวเองด้วยนะเจ้าค่ะค่ะขอกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าโยมนั่งสมาธิแล้วกายสั่นอย่างนี้เป็นสภาวะธรรมใช่ไหมเจ้าคะก็ต้องดูเหมือนกันนะเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะก็มันก็มีหลายโรคที่ทำให้กายสั่นได้นะก็คือเวลาเรานั่งสมาธิเราก็พยายามจะไปเกรงมันมากเหมือนกันก็นั่งสบายๆนี่แหละนะเหมือนกับเรานั่งสบายๆเพียงแต่เราให้มันให้หลังมันตรงนิดนึงอย่าไปเกรงมันนะถ้ามันสั่นแสดงว่าเราจะตั้งใจมากเกินไปหรือเปล่าเราก็ลองปรับดูอ่ะพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราลองได้นะท่าไหนที่เรานั่งแล้วรู้สึกว่ามันมั่นคงนั่งแล้วเรามีสติอยู่กับสิ่งนั้นได้แล้วแต่สัก10นาที15นาทีก็ได้เราก็ลองดูท่าไหนที่มันสงบส่วนใหญ่ที่สำคัญคือหลังสำคัญให้ตรงก็จะดีนะแต่ว่าส่วนอื่นจริงๆก็ไม่สำคัญเท่าไหร่จะวางมือจะวางเท้ายังไงแต่ก็ถ้าวางอย่างท่าที่เขาฝึกไว้มันก็ทำให้เรายึดเวลาเราจะเผลอมันก็จะหลุดออกไปแล้วก็จะตั้งต้นได้ง่ายกว่านะแต่ว่าถ้าเรามีความเครียดมากเราก็จะผ่อนคลายมากขึ้นอย่าไปเกรงมันมากนะอย่าเหมือนกับว่าเราแต่มาว่าการนั่งสมาธิเหมือนกับให้รางวัลตัวเองอะอย่าไปคิดว่ามันเป็นภาระที่เราจะต้องทำสิใช่ไหมมันเป็นสิ่งที่โอ้โหเราได้ทำกิจวัตรทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้เรามีเวลามาให้กับตัวเองอะให้รางวัลกับตัวเองในการที่จะอยู่กับร่างกายจิตใจของเรานะเราก็แล้วแต่จัดเวลาของเรา20นาทีก็ได้ตอนนี้เรามีโอกาสให้รางวัลกับตัวเองแทนที่จะปล่อยเวลาไปกับสิ่งไร้สาระเราก็มาอยู่กับกายอยู่กับใจของเรานะนั่งสมาธิทำจิตให้สงบนะส่วนเรื่องของร่างกายมันจะอยู่ท่าไหนก็อย่าไปห่วงมันมากก็เอาให้มันมีสติอยู่ในร่างกายก็พอให้หลังตรงไม่หลับนะนี่ก็สำคัญส่วนจะเป็นท่าไหนเราก็ค่อยปรับไปก็ฝึกลองผิดลองถูกไปได้พวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันฟิกซ์ว่าจะต้องทำอย่างนี้ท่าไหนที่เรานั่งแล้วเกิดจิตสงบมีสติอยู่ในอริยบทนั้นได้เราก็เอาท่านั้นเจ้าค่ะพระอาจารย์คะเด็กสมัยนี้เมื่อเราให้ธรรมะหรือพูดธรรมะกับเขาจะรีบบอกเลยว่าเขาไม่สนใจศาสนาเขาไม่มีศาสนาพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรคะและจะทำอย่างไรที่จะให้เขาสามารถได้รับสิ่งที่เป็นของดีเลิศและเป็นประโยชน์แก่ตัวเองคะเราก็ต้องดูนิดนึงคือบางทีคำว่าศาสนาเขาก็ไปใช้ในมุมแคบๆก็ได้แล้วก็คือเขาจะพูดอะไรมันก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าดูที่พฤติกรรมเขาเป็นหลักคือศาสนาก็แปลว่าสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งกับเขาพูดง่ายเวลาเขามีความทุกข์เขาไปหาอะไรสิ่งนั้นแหละเป็นศาสนาสำหรับเขาบางคนเวลาความทุกข์ก็ไปดูบอลไปเล่นพนันอะไรอย่างนี้ก็คือเขาคิดว่าสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งความดับทุกข์แล้วก็ชี้เขาเห็นว่าแล้วมันจะดับทุกข์ได้จริงไหมนะอันนี้ก็คือโยงไปว่าศาสนามันมีขึ้นมาเพราะว่าเรามีทุกข์แต่ทุกวันนี้เรามีเครื่องที่จะเขาเรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจเราออกไปจากทุกข์มากแต่สิ่งนั้นน่ะมันแก้ทุกข์เราได้จริงหรือเปล่าก็ต้องให้เขากลับไปถามคำถามนั้นมันจะทำให้เราเพลินไประยะหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหานั้นนะถ้าเขาเป็นเด็กๆเขาอาจจะยังไม่รู้แต่ว่าโอเคถ้าเขามีไหมที่เขามีช่วงที่เขาเจ็บนะเขาอาจจะไปทำอะไรโดนมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบางอย่างนะแล้วเขาทุกข์มีทุกขเวทนาสิ่งนั้นเราก็จะถามว่าแล้วเขาเอาอะไรเป็นสิ่งที่พึ่งที่จะกำจัดภัยที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเวลาเขาเจ็บป่วยแล้วระลึกถึงอะไรแล้วมันจะพ้นจากสิ่งนั้นได้นะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งนั้นแหละก็เป็นศาสนาสำหรับเขา
เพราะทุกคนยังมีทุกข์อยู่ขนาดนี้ถ้าไม่มีทุกข์ก็ไม่ต้องมีศาสนาก็คุณยังแก่ยังเจ็บยังตายอยู่ไหมล่ะถ้ายังมีอยู่แล้วคุณใช้อะไรในการที่จะแก้สิ่งเหล่านั้นถ้าคุณหันไปหายาเสพติดแล้วมันช่วยจริงไหมมันแก้ปัญหาได้จริงไหมแต่ถ้าเขาคิดว่าตายแล้วจบอันนี้ก็ถามว่าอย่าไปแน่ใจนักนะตายแล้วอาจจะยังไม่จบก็ได้อาจจะยิ่งหนักกว่าเดิมก็ได้นะอยู่ดีมันจะหายไปได้ยังไงสิ่งที่มันมีเหตุมีปัจจัยยังมีเหตุอยู่มันก็เกิดอีกมันไม่ใช่ว่ามันจะหายไปง่ายๆก็ต้องฝึกให้เขาลองคิดดูนะทีก็หลายๆเรื่องเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาก็ไม่อยากให้ยัดเยียดแล้วเขาก็ต้องมีเหตุมีผลงั้นเราก็ถ้าเราไปยัดเยียดให้เขามากเขาก็ไม่ฟังเรานะวิธีที่สำคัญก็อาตมาคิดว่าเราก็ทำตัวเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นคือเราทำตัวเป็นตัวอย่างนี่มันจะดีกว่าไหมครับว่าเวลาเรามีความทุกข์สิ่งนี้มันช่วยเราได้ยังไงใช่ไหมนะถ้าเขาเห็นตัวอย่างว่าโอ้คุณยายหรือคุณป้าแล้วก็มีเวลาเจอปัญหาเขาก็สามารถที่จะดับความทุกข์ได้ไม่กระวนกระวายสามารถที่จะมีหน้าเรื่มใสนะมีจิตที่ผ่องใสแม้แต่ร่างกายก็ยังเจ็บยังไข้ก็ยังอยู่ได้เงี้ยเขาก็มีความสุขท่านมีดีอะไรรู้อะไรคนก็อยากเข้ามาใกล้แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีความอิ่มในธรรมะอยู่งั้นบางทีแต่มองว่าคนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะลึกๆเขาอยากหาความสงบนะใช่ไหมทำไมพวกเวลาไปที่ต่างๆพวกร้านกาแฟที่มันมีมุมเหมือนกับป่าเลยคนก็อยากเข้าไปเพราะจิตใจมันแสวงหาสิ่งที่เป็นความสงบงั้นอันนี้ก็เป็นที่พึ่งของเขาเราก็จะโยงไปเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะความสงบภายในเนี่ยมันก็หาได้จากศาสนาเขาก็จะเป็นที่พึ่งกับเราได้นะก็คือพยายามจะพูดในภาษาของเขาว่าอาจจะต้องใช้ในภาษาของเขาแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการที่เรามาอยู่ในศาสนาแล้วเราใช้ประโยชน์ยังไงมันดับทุกข์ของเราได้ยังไงก็ทำเป็นตัวอย่างนะเขาก็จะสนใจในการที่จะเห็นตัวอย่างที่มันให้ผลได้จริงมากกว่าเป็นทฤษฎีที่เขาจับต้องไม่ได้ก็จะต้องเปลี่ยนวิธีนะแล้วก็เปิดก็เรียกเปิดใจไว้เสมอนะว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะช่วยดับทุกข์ได้สุดท้ายมันจะดับได้จริงไหมถ้าคนแสวงหาการดับทุกข์ถ้าเขาฉลาดขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเขาก็ต้องมาที่พุทธศาสนาแต่มาว่าเพราะทางอื่นมันตันถ้าอยากจะพ้นทุกข์จริงๆมันมีพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะบอกทางตั้งแต่ต้นจนจบนะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการอธิบายเป็นเหตุเป็นผลแต่ว่ามันจะต้องปฏิบัติตามด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเป็นทฤษฎีเฉยๆนะมันปฏิบัติตามแล้วก็ให้ผลตามที่เราปฏิบัตินะก็จะค่อยทำให้มีศรัทธามากขึ้นนั้นบางคนที่เขายังไม่มีศรัทธาเพราะเขายังไม่เห็นทุกข์นะยังไม่เห็นการปฏิบัติเราก็ทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็เป็นผู้นำในการที่เราเจอปัญหาแล้วเราแก้ได้นะเขาก็จะเข้ามาแล้วก็จะสนใจเจ้าค่ะคำถามนี้ถามว่าทำอย่างไรจะแยกจิตผู้รู้ได้จากกายและสติความคิดจิตต่างกันอย่างไรเจ้าคะคือร่างกายเรามันก็แยกเป็นสองส่วนชัดๆอยู่แล้วอย่างไอ้กายนี่มันก็ไม่รู้อยู่แล้วใช่ไหมมันมีธรรมชาติที่รู้อีกอันนึงธรรมชาติที่เป็นตัวที่ถูกรู้ก็คือกายอันนึงกายมันก็ไม่รู้อะไรแขนมันก็ไม่รู้อะไรแต่ว่าตัวสิ่งที่รู้ธรรมชาตินี้มันก็มีงั้นก็เริ่มต้นก็แยกก่อนว่ามีเรียกว่ากายกับใจกายก็สิ่งที่ถูกรับรู้เป็นดินน้ำลมไฟต่างๆส่วนใจก็เป็นธรรมชาติที่เข้าไปรู้กายอีกทีนึงนะก็ให้แยกอย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ส่วนใจนั้นก็มันก็จะแยกเป็นหลักๆได้ก็เป็นส่วนของเรียกว่าเวทนาคือส่วนของการเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆส่วนของสัญญานะความจำนะรู้จำอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะถ้าเป็นส่วนของสังขารนี้จะเป็นการรู้จักพิจารณาต่างๆคิดวิเคราะห์ต่างๆนะส่วนถ้าเป็นของวิญญาณนี่จะเป็นส่วนของการรู้คิดในเรื่องของนั้นๆเพราะฉะนั้นการรู้เนี่ยมันมี3อย่างมีรู้แบบสัญญานี่แบบเบสิกที่สุดถ้าเปรียบเหมือนกับ
เด็กๆเนี่ยเห็นเงินนะเขาก็รู้แค่ว่าเป็นลักษณะทรงกลมทรงเหรียญอย่างนี้เขาก็เอาไปทอยเล่นอะไรเงี้ยเขาก็รู้แค่นั้นรู้แบบสัญญาถ้ารู้เพิ่มขึ้นมาอีกก็รู้แบบวิญญาณรู้แบบรู้คิดมากขึ้นอันนี้เหมือนกับรู้เหมือนคนทั่วไปเรารู้ว่าเงินเอาไปซื้อของได้เรารู้ขึ้นมาอีกแต่ถ้ารู้อันที่สามก็รู้แบบปัญญารู้แบบปัญญาเนี่ยเป็นรู้ที่แบบเป็นนักเฮรัญญิกรู้บทเงินนี้ผลิตที่ไหนปลอมหรือจริงยังไงใช้จ่ายยังไงอันนี้เขาเรียกรู้แบบปัญญาเนี่ยรู้มันก็มีหลายระดับนะถ้ารู้แบบสัญญารู้แบบวิญญาณอันนี้เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เป็นส่วนของทุกข์ถ้าเป็นรู้แบบปัญญาเป็นส่วนที่ควรเจริญมาเป็นส่วนของมรรคอย่างนั้นรู้มันก็มีหน้าที่ที่เราต้องทำต่อความรู้หลายอย่างนั้นเรื่องเบื้องต้นเราก็แบ่งก่อนนะเป็นกายนะสิ่งที่ควรรู้ดินน้ำลมไฟต่างๆแล้วแต่เราจะแยกเป็นยังไงก็ตามแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ไปรู้นั่นอีกทีนึงทั้งสองส่วนนี้ก็ไม่ใช่เราทั้งคู่มันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันส่วนรู้มันก็แยกย่อยไปได้หลายอย่างเพราะว่าตัวรู้เองมันก็ไม่ใช่เราเหมือนกันมันก็มีเหตุปัจจัยของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เราก็จะถอนความเป็นตัวตนอย่างน้อยก็ถอนความเห็นว่ามันเที่ยงเห็นว่ามันสุขเห็นว่ามันงามเห็นว่ามันเป็นตัวตนเราก็มีสติอยู่กับมันสติก็มีสติในสติปัฏฐานทั้ง4นะอยู่ในกายนะถ้าเรามีสติอยู่ในกายอย่างต่อเนื่องเราก็จะถอนความรู้สึกว่างามออกได้ใช่มั้ยปกติเรามองว่ากายมันงามถ้าเราดูกายโอ๊ะมันไม่เห็นงามเลยนะทุกเช้าก็ต้องตื่นมาก็ต้องล้างหน้าล้างตาเดี๋ยวต้องไปถ่ายเดี๋ยวต้องอะไรไม่มีอะไรที่น่างามสักอย่างนึงนะถ้าเรามีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับเวทนาก็จะละความเห็นเรื่องความสุขใช่ไหมดูกับเวทนาก็ดูเดี๋ยวเราก็ต้องขยับนะหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายนะเดี๋ยวก็ต้องขยับนู่นเดี๋ยวก็ต้องยืนเดี๋ยวก็ต้องนั่งเนี่ยโดนทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานะสิ่งนี้ก็จะละความเห็นเรื่องสุขะวิปลาสนะความวิปลาสในสุขนะดูจิตก็จะเห็นว่าจิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็จะละเรียกว่านิจจาวิปลาสนะเดี๋ยวจิตดีใจเดี๋ยวเสียใจเนี่ยก็ละได้ส่วนธรรมะก็จะละอัตตวิปลาสเห็นธรรมะการประกอบกันของเหตุปัจจัยต่างๆพวกนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราฝึกตัวเราเองมีสตินะสติเป็นส่วนของมรรคเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นนะเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าเรามันก็มีแค่กายแค่ใจเท่านั้นเองแล้วก็ถอนวิปลาสออกสิ่งที่งามสิ่งที่เที่ยงสิ่งที่สุขสิ่งที่เป็นตัวตนมันไม่มีในขันธ์ทั้งหมดนี้มันก็ไม่ควรที่จะยึดว่าเป็นของเราเพราะมันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันไม่มีเจ้าของมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเราก็มันว่างจากความเป็นตัวตนมันไม่มีอิสระสั่งมันไม่ไปตามคำสั่งของเรามันไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วค่อยถอนความคิดความยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านี้เราก็คืนเข้าไปมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันก็เป็นกายใจเฉยๆแต่มันไม่มายึดว่าเป็นเราอีกต่อไปเพราะว่ามันไม่มีคุณสมบัติพอที่จะยึดเป็นตัวเราถ้ามันเที่ยงหรือมันสุกมันน่าจะมันก็น่ายึดใช่ไหมแต่มันไม่เที่ยงด้วยมันก็ไม่สุกด้วยใช่ไหมไม่จะยึดมันทำไมสิ่งที่มันเดี๋ยวมันก็ตายเดี๋ยวมันก็ตายแล้วก็มันก็ไม่น่าจะยึดมาเป็นตัวเรามีแต่ความทุกข์ท่านเปรียบเหมือนกับแม่มีลูกปุ๊บเดี๋ยวก็ตายแทงมีลูกคนที่2ก็แทงคนที่3ก็แทงอย่างเงี้ยมีไปสัก10กว่าคนสุดท้ายก็ไม่เอาดีกว่ามันแบบเดียวกันความรู้สึกแบบเดียวกันว่ามันไม่เกิดประโยชน์ที่จะไปยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวตนของเรามันไม่เที่ยงแล้วมันก็ทุกข์ตลอดเวลาแล้วก็ปล่อยความยึดมั่นอย่างนั้นก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นกระบวนการที่เราเรียนรู้จากการมาดูกายดูใจมีสติดูตลอดเวลาแล้วก็กายก็มีหลายเขาเรียกว่ามีวิเศษลักษณะลักษณะที่มันเฉพาะอย่างดินน้ำลมไฟมันแต่ละอย่างก็มีลักษณะเฉพาะของมันใช่ไหมอย่างสัญญาวิญญาณปัญญาอะไรต่างๆมันก็มีวิเศษลักษณะที่เป็นเฉพาะของมันแต่ว่ามันมีเขาเรียกสามัญลักษณะคือลักษณะร่วมลักษณะร่วมก็คือมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาหมดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสามัญลักษณะนะเบื้องต้นเราก็รู้จักวิเศษลักษณะรู้จักลักษณะเฉพาะของมันก่อนพอรู้จักเฉพาะแล้วก็มาดูลักษณะสามัญคือลักษณะที่มันมีร่วมกันเราก็จะเห็นเขาเรียกว่าเวลาเราดูลักษณะสามัญเราเรียกว่าวิปัสสนาการเห็นอันนี้ก็ถอดถอนความเข้าใจผิดได้เราก็จะเขาเรียกว่า
บื่อหน่ายในโลกทั้งหมดสิ่งที่มันเกิดมันดับก็ไปหาหันไปหาสิ่งที่มันไม่เกิดไม่ดับนะก็คือพระนิพพานจิตมันก็ต้องเห็นอันนี้ก่อนมันต้องเบื่อหน่ายมันถึงจะน้อมไปทางนิพพานได้นะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเรียนรู้นะก็เรียกว่ารับข้อมูลใหม่นะเราเอาข้อมูลเก่าๆมาเยอะเราก็มีวิปลาสติดตัวมาเยอะมีสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสนะคิดก็ผิดจำก็ผิดความเห็นก็เห็นผิดอีกเราก็ต้องไถ่ถอนสิ่งเหล่านี้จะทำให้ยังไงก็ต้องมีสติในการที่จะรับข้อมูลมาใหม่ๆนะเห็นดูในปัจจุบันเห็นมันเกิดมันดับอย่างเงี้ยก็จะถอนความคิดผิดถอนความเห็นผิดถอนความสัญญาความจำผิดได้นะวันนี้ก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะก็พอสมควรนะคะยังมีคำถามเหลืออยู่อีกประมาณ5คำถามซึ่งน่าจะตอบไม่ทันแล้วในเวลานะคะก็ด้วยความรำลึกในพระคุณของท่านพระอาจารย์พระมหากิรติธีรปัญโญเป็นอย่างสูงนั้นในส่วนของการรำลึกและเป็นอาจริยบูชาธรรมนะคะก็จะขอเข้าสู่การน้อมถวายสังฆทานนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านทันตแพทย์หญิงอัชรากลิ่นสุวรรณนะคะท่านประธานชมรมกัลยาณธรรมนะคะและคุณรัชดารัชตาค่ะขอประทานโทษคุณรัชตาบุญชูชีพนะคะเป็นตัวแทนของทุกท่านนำถวายเครื่องสังฆทานทั้งหมดที่ทุกท่านได้อธิษฐานจิตเพื่อถวายเป็นอาจริยะบูชาค่ะเราจะกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกันนะคะนะโม3จบพร้อมๆกันค่ะนะโมตัสสะอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมะยังพันเตเทยะธรรมังภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมังเทยะธรรมังปฏิคันหาตุพุทธศาสนัสสะจิรัติติยาเจวะอัมหากัญจะทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรมนี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงโปรดรับเครื่องไทยธรรมนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความดำรงยั่งยืนนานแห่งพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าสิ้นกาลนานเทอญค่ะยังพนมมือน้อมกายวาจาใจถวายไปพร้อมกับคุณหมออัชรากลิ่นสุวรรณนะคะและคุณรัชตาค่ะก็ขอให้ตั้งใจอนุโมทนารับพรพร้อมกันเนาะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชชตุสัพเพปุเรนตุสังกปา
จันโทปนรโสยทามณีโชติรโสยทาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวาอภิวาทนสีริสานิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ได้โปรดนำแผ่พลานิสงส์ผลบุญให้กับดวงวิญญาณทุกดวงเนื่องด้วยสถานที่นี้เป็นสถานพยาบาลนะคะเรามาใช้สถานที่นี้เพื่อสร้างบุญกุศลในวันนี้ก็ขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ได้โปรดนำแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณทุกดวงในที่นี้เจ้าค่ะด้วยความเมตตาเป็นอย่างสูงครับพระอาจารย์เดี๋ยวจะมานำอุทิศส่วนกุศลกันแล้วกันเนาะใครสวดได้ก็สวดตามกันแล้วกันเนาะหันธรรมยังยุติสนาทิธานคาทาโยภนามาเซอิมินาปุญญากรรมเมนาอุปัชฌายาคุณุตตราอาจาริโยปการาจมาตาปิตาจยาตกาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานราปิจาพรหมมาราจาอินทาจาโลกาปาลาจาเทวตายาโมมิตามนุสสาจามัชชตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขีโหนตุปุญญานิปกตานิเมสุขันจติวิทังเทนตุขิปังปาเปทะโวมะตังอิมินาปุญญากรรมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาขิปาหังสุลเพเจวะตันหุปาทานาเชทานังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพพานโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายัตถาชาโตภเวภเวปูชุจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยามหินามาราระพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปวโรนาโทธรรมโมนาโทวรุตตโมนาโทปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโทตโรมะมังเตโสตมานุภาเวนามาโรกาสังลาพันตุมาหันธรรมยังเมตตาภรณังกโรมาเซอาหังสุขิโตโหมินิทุโคโหมิอาเวโรโหมิอาพยาปโชโหมิอานิโคโหมิสุขิอาตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาอาเวราโหนตุสัพเพสัตตาอาพยาปชาโหนตุสัพเพสัตตาอานิคาโหนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพะทุกขะปะมุญจันตุสัพเพสัตตาลัทธสัมปติโตมาวิคันฉันตุสัพเพสัตตากัมมัสสกากัมมาทายาทากัมมโยนิกัมมาพันธุกัมมาปฏิสารณายังกัมมังกริสันติกัลยานังวาปาปกังวาตัสสะทายาทาภวิสันติสาธุสาธุสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตามาจนถึงวาระแห่งนี้นะคะขอทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมๆกันอีก3ครั้งค่ะกราบกราบกราบค่ะ
และกราบราพระรัตนตรัยนะคะอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิค่ะในนามของชมรมกัลยาณธรรมนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้ให้โอกาสชมรมกัลยาณธรรมได้เติมสุขของทุกๆท่านโดยธรรมนะคะทำให้โควิดห่างกายแต่ใจเราไม่ห่างธรรมนะคะแต่ว่าเราก็ยังต้องคงเฝ้าระวังกันไว้นะคะอย่าทิ้งเรายังใส่หน้ากากหากันอยู่นะคะแล้วก็ระยะห่างนะคะเราก็ยังคงรักษาไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่านเพราะว่าอย่างไรเสียเขาก็ยังรักเราอยู่อะโควิดนะคะเขายังรักเราอยู่เขายังจ้องระวังเราอยู่เพราะฉะนั้นก็เพื่อให้ความปลอดภัยกับชีวิตของเราสังขารเราเพื่อรักษาไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณามาร่วมกันในวันนี้นะคะเพื่อบำเพ็ญกุศลอันเป็นบุญกิริยาวัตถุในสิ่งที่อันควรนะคะขอบุญกุศลนั้นมีพลานิสงส์ผลบุญคุ้มครองรักษาทุกท่านให้เดินทางกลับถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ